การวิจัยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้พบว่าการติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้นะคะคุณพงษ์สทัศน์คะดูเหมือนว่าข้อมูลนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะทีนี้ก็ต้องไปดูกันต่อนะครับว่าความสามารถในการก่อโรคของเจ้าโอมิครอนเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าถ้ามันลดลงจริงๆนะหมายความว่าความรุนแรงของโรคก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าผลการศึกษาจากแอฟริกาใต้ชิ้นนี้อาจจะเป็นสัญญาณเชิงบวกรับปีใหม่แล้วก็เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมากขึ้นนะครับการวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังไม่ได้รับวัคซีนรวม33คนครับเป็นการศึกษาหลังจากการติดเชื้อไปแล้วประมาณ2สัปดาห์สิ่งที่เขาพบก็คือระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนและสายพันธุ์เดลต้าจะพุ่งสูงเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนครบแล้วถึงติดเชื้อนะครับทีนี้มาดูข้อมูลกันระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น14เท่านะครับส่วนระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้น 4.4 เท่ามันหมายความว่าอย่างไรเป็นข้อดีอย่างไรคือระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มขึ้นในผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยอาจจะทำให้ความเสี่ยงในการไปติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าซ้ำมีแนวโน้มลดลงนะครับและโอกาสติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าซ้ำที่มีแนวโน้มลดลงก็อาจจะทำให้สายพันธุ์โอมิครอนก้าวขึ้นมาเป็นสายพันธุ์หลักได้ในอนาคตทีนี้มีความคิดเห็นของอเล็กซีเกาผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยสุขภาพแอฟริกาใต้ครับเขาระบุว่าหากสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายตามข้อมูลที่พบในแอฟริกาใต้จริงๆก็จะช่วยขจัดสายพันธุ์เดลต้าให้หมดไปในที่สุดนะครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มการระบาดของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจากผลการศึกษาชิ้นนี้ครับการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากการติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยมีการเผื่อแผ่ไประงับยับยั้งการติดเชื้อเดลต้าด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกระสุนเดียวเนี่ยยิงนกได้2ตัวเลยทีเดียวคือมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นทำให้โอมิครอนเนี่ยไม่ระบาดหรือลดการติดเชื้อลงจะสังเกตได้จากที่แอฟริกาใต้ตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างมากผลการศึกษาในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำนะครับว่าการฉีดวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการหยุดยั้งทวินเดมิกในอนาคตก็คือการระบาดพร้อมๆกันระหว่างสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนด้วยทีนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีผลการศึกษาขั้นต้นที่ชี้ให้เห็นว่าความเสี่ยงของการป่วยหนักการเข้าโรงพยาบาลในกลุ่มผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เดลต้านะครับปัจจัยส่วนหนึ่งมันก็มาจากประชากรที่มีระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 การติดเชื้อตามธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นแต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับคุณผู้ชมคุณวันวิสาคุณเจษฎาเพราะว่าถ้าสมมติว่าติดเชื้อโอมิครอนแล้วป่วยหนักถึงขั้นเข้า ICU เนี่ยโอกาสเสี่ยงมีพอๆกับเดลต้าเลยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ค่ะ